แต่ว่าตอนที่ชอบเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสมัยที่กระแสการเมืองต่อต้านคุณทักษิณแรงมาก<ช>แล้วก็อาจารย์ในคณะเนี่ยก็มีหลายท่านเป็นเสื้อเหลืองมากๆแล้วก็เราได้ยินคือไม่เคยได้ยินกับตัวเพราะเราอยู่คนละชั้นปีมันไม่ได้เรียนห้องเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะได้ยินเรื่องเล่าในคณะว่าอาจารย์เนี่ยด่ากระทบกระเทยบพี่อิงแบบว่าประเภท คำพูดจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วแต่มันจะเป็นประเภทว่าเนี่ยแบบไม่มีพ่อเป็นคนโกงชาติโกงแผ่นดินอะไรแบบนี้ซึ่งเราฟังเราก็รู้สึกว่าโหที่เป็นอาจารย์ได้ไงวะแบบไม่มีวุฒิภาวะเลยณเวลานั้นณเวลานั้น,น,น,นแต่ว่ามันแรงมากจริงๆความคิดของอนักศึกษาหญิงนิเศษหญิงใช่ไหมอ่มอพันธิกาวานิศใช่ก็ฟังที่ได้ยินเรื่องเล่ามาก็ไ,ได้ยิน,ได,ยนได้ยินมาว่าในคลาสเรียนอ่ะอาจารย์ชอบกันแหนกันแห<ส>นพี่อิงแม้กระทั่งในคลาสที่กูดิ้งเรียนใช่ ก็ในคาที่เขาเรียนนั่นแหละก็คือพูดกระทบให้เขารู้เลยว่าแบบหลอกไม่ใช่หลอกด่าก็คือดา่าแซด่ากระทบกระเทียบพี่อิงในที่เขานั่งอยู่เลยอะ่ะเขาน่าเห็นใจนะก็เป็นแย่นะคือเราไม่เคยชอบความอายุที่ทำอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกับฝั่งไหนก็ตามก็จริงๆก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าอันนี้อาจารย์เกินไปนะเราก็ไม่ควรไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรทําแบบนี้อมองมุมหนึง่งคุณทุกี้ก็แข็งแกร่งนะ เขาคงผ่านอะไรมาเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอชอบคิดว,ว่าอย่างเนี้ยล่าสุดเนี้ยที่ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วคนก็บอกว่าพ่อจะยอมหรอแม่จะยอมหรอ,อถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกแย่แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่คุณแพททองทานมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยด้วยความเป็นครอบครัวชินวัตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นม,มันก็ม,กมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเมื่อคุณเข้ามาด้วยความเป็นครอบครัวชินวัตรการที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เพราะว่าเป็น ลูกสาวของคุณทักษินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ราคาที่คุณต้องจ่ายมันก็คือสิ่งนี้ถามว่าม,ม,มันเป็นธรรมกับคุณแพทย์องทานไหมไม่เป็นธรรมไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคุณเข้ามาด้วยเมื่อคุณได้อะไรมาคุณก็ต้องเสียอะไรบางอย่างต้องมันก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายเป็นราคาที่ต้องจ่าย,เ,าาายเพราะฉะนั้นในมุมส่วนตัวนี่คุณทุงทีจะเป็นนักศึกษาเป็นเฉดเก่ารัฐศาสตร์จุฬาเสียงดําคนแรก จริงเหรอคะที่ได้เป็นนายกรัฐมนตีนี่เป็นความล้มเหลวของของคณะรัฐศาสตร์จุฬาและเป็นความสําเร็จของโรงเรียนในรอจปรอถ้าผิดคงไม่ผิดหรอกเจ็ดชิวที่ไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอตายแล้วแล้วเป็นคณะรัฐศาสตร์ได้ไงไม่ผลิตนายกเลยฮะอดีฉันเนี่ยจบปริญญาโทจาก London School of Economics ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี้ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตสสครึ่งหนึ่งของสภาอังกฤษ มันจะคุยจะคุยเพราะว่ามันคือ London School of economics and Political Science ชื่อมันก็บอกคือหลักสูตรที่จะเรียนไปเป็นนักการเมืองมันแปลกที่สสเขาจะจบจากที่นี่แต่คณะรัศตรจุฬาเนี่ยมันตรงนะความจริงอะคณะต้องพิจารณาวเผมเช็คนิดนึงผมไปเจอมาคณะต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงนะคะว่าสู้โรงเรียนในร้อยเจปรอไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนในร้อยจะปรอผลิตนายกมมากที่สุดนี่คุณจะพาผมไปไหน พาไปที่ต้นตอที่แท้จริงของปัญหาการเมืองไทยนั่นคือการรัฐประหารโรงเรียนในรัฐบาลผลิตนายมติมากที่สุดใช่ใช่เอาเชื่อมาไล่ดูก็ได้ใช่ส่วนคณะรัฐศาสตร์จุฬาทำอะไรอยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทำอะไรอยู่รวมถึงรัฐศาสตร์มชคุณยิ่งรักจบรัฐศาสตร์มอชใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณสุเทพจบรัฐศาสตร์มอชอใช่ไหมเนี่ยยังมากกว่ารัฐศาสตร์จุฬาอีกเ้าเดี๋ยวถ้าผิดมาผมซวยเลยให้รีบเช็คด่วนเลย ผิดไหมอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมคุณสุเทพจบัฐศวสตร์มอชอใช่ไหมเดี๋ยวต้องให้ทีมงานเช็คดูแล้วก็มาพูดถึงเอ่อกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายอุ้มตีมากที่สุดของประเทศคุณยืนยันใช่ไหมหมายถึงอันไหน,งงนสถาบันนร้อยจปรอ,อใช่อันนี้ยืนยันชัวมากที่สุดซึ่งมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะก็ไม่ได้สะท้อนอะไรบางอย่างสะท้อนอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ได้สะท้อนอย่างอื่นเลยสะท้อนอย่างเดียวอะหลังจากเธอพาผมออกไปกลับมาก็ได้อ่ะเอากลับมาเพราะฉะนั้น คนลุกอิ่งขึ้นมาด้วยความยากลำบากแล้วก็จะอยู่อย่างยากลำบากต่อไปจริงๆอันนี้พูดแบบถอดความเป็นคนสีส้มออกไปซินี่แหละพูดในฐนานะประชาชนเลยว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นมาและตั้งอยู่โดยใบอนุญาตของผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นผู้มีอำนาจเนี่ยจากนี้ไปก็ยิ่งทำให้เห็นเด่นชัดว่าต้องดำรงอยู่โดยการระมัดระวังตัว แล้วก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวกับผู้มีอำนาจคําถามต่อพวกเรากัตเองประชาชนก็คือแล้วภายใต้3ปีของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยประชาชนจะได้อะไรนะคะอย่างแน่นอนคําถามเรื่องดิจิตอลวั l เ e t เนี่ยถ้าฟังคุณแพทย์องทานตอบคําถามรวมถึงฟังคุณจุลพันธ์ตอบคำถามก่อนหน้านี้ที่บอกว่า ตอบไม่ได้ต้องรอรัฐบาลใหม่พูดเสมอนึงว่ารัฐบาลใหม่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยอย่าลืมนะคะว่านโยบายดิจิตอลวันเล็ไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายของคุณเศรษฐาเป็นนโยบายเกลือทองของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการที่มีความอั้มอึ้งในการตอบหรือว่าคุณแพทองทานเองก็ตอบในลักษณะที่ว่าต้องคุยกันก่อนรับฟังรับฟังก่อนคือรับฟังความคิดเห็นอะไรเนี่ยคุณกำลังจะแจกประชาชนอยู่แล้วคุณให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วไม่ใช่เหรอคือที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยดิฉันก็ยังยืนยันว่าดิฉันไม่เห็นด้วย กับที่เวอลเลตการกู้เงินเครื่องล้านล้านบาทม,มาแจกเนี่ยทำให้เกิดภาระหนี้โดยไม่จําเป็นไม่นับว่าผิดพรบรวินัยการเงินการคลังหลายประการนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ดิฉันเข้าใจว่าเพื่อไทยจําเป็นต้องสมมอบนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ในเมื่อผิดสัญญามาหลายข้อแล้วมันก็ต้องมีสักข้อที่ที่ไม่ผิดถูกไหมคะม,มันเป็นภาระหน้าที่ทางการเมืองของพรกการเมืองที่ต้องทาต่อประชาชนปัญหาก็คือว่าไอ้ภาระหน้าที่ทางการเมืองที่เพื่อไทยพยายามจะสมมอบต่อประชาชนนี้เนี่ย จะทําได้หรือเปล่าแม้ว่าดิฉันจะไม่เห็นด้วยนะดิฉันไม่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเลตแต่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่ของเพื่อไทยที่จะต้องทําประเด็นก็คือในทางการเมืองประเด็นใช่มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองนะคะในฐานะพักที่เขาหาเสียงมาแต่ว่าการไปของคุณเศรษฐาเนี่ยมีการพูดกันเยอะเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้มีอำนาจต้องการเบรคดิจิตอลวอลเลตไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้คุณก็คงได้ข่าวอะไรแบบของคุณมาใช่ไหมใช่ ว่าเขาต้องการเบรกจริง <Wall> ไม่จริงเขาไม่รู้แหละไม่ทราบแต่ว่าถ้าดูจากความอํำอึ้งในการตอบของ oh. รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นไปได้เ,ออเป็นไปได้แต่ว่าภายในไม่กี่วันนี้เราก็คงได้เห็นความชัดเจนในเรื่องของดิจิทัลวอลเลทเพราะว่าไม่ว่าคุณแพททองทานจะให้สัมภาษณ์ไม่รวมที่ไหนเนี่ยเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ถูกถามอยู่เสมอใช่ไหมครัซึ่งหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้ววันนี้มันก็คงบอกได้ว่าให้โฟกัสที่การโหวตนายกก่อนแต่เมื่อการโหวตนายกจบแล้วเนี่ย จำเป็นต้องตอบแล้วว่าเรื่องดีสดาวลเลตเนี่ยจะยังไงต่อไปอ่ามันก็เหมือนแย่ทีหน่อยเหมือนกับเวลาพรรคประชาชนหัวหน้าพรรคก็จะต้องถูกถามเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถูกต้องถูกต้องของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเขาจะต้องถูกถามเรื่องดิเดเวเวลต์นี่แหละอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วนักข่าวถามก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าประชาชนเขาก็าอยากทราบใช่ไหมแล้วมันก็จะยากสําหรับว่าที่นายกโอ้โหนี่ด่านแรกเลยนะ ด่านแรกเนี่ยดิจิตอลวอลเลทแต่ยังมีด่านต่อ,ตอไปอีก <Ừ. S 2> นะคะด่านที่รออยู่อีกยก็คือพรบนิรโทษกรรมค่ะ,คะก็มีข่าวลือมาอีกนะคะ,ะท่านเชื่อหรือไม่เชื่อดิฉันไม่เป็นไรดีข่าวลือมาอีก<ม>ว่าอ,อีกส่วนหนึ่งที่คุณเศรษฐาโดนว่าว่ารัฐบาลเพื่อไทยดูจะขยับเรื่องนิรโทษกรรมเกินเลยที่ผู้มีอำนาจต้องการซึ่งเนี่ยดิฉันเห็นใจและดิฉันให้กำลังใจเพื่อไทยสู้เถอะค่ะจริงๆเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในกรรมธิการนิรโทษกรรมเนี่ยก็บอกมาเหมือนกันว่าจริงเพื่อไทยมีท่าทีบวกมากคุณชอบวันๆคุณไปนั่งอยู่น ยังนั่งอยู่สภาดิฉันไม่ไม่ผมอยากจะไปดู <c oughs> ว่าคุณมีข่าวนวลข่าวนี่มาไม่ใช่มาปล่อยข่าวเองใช่ไหมไม่ได้ปล่อยข่าวเองก็แบบไม่เป็นไรเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าถ้าจะมาถามหาหลักฐานจากดิฉันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดคุยกันแบบพูดคุยกันในฐานะนักการเมืองเนาะนี่ละทอผมขยายความเดี๋ยวท่าผู้ชมององถ้าไม่ได้ติดตามกบบรรมธิการขเขาพิจารณาล่าสุดเนี่ยซึ่งที่บอกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่สรุปเปิดเป็นสามออปชั่นออปชั่นที่หนึ่งคือ ไม่ให้หนึ่งหนึ่งสองออปชันที่สองคือให้หนึ่งหนึ่งสองไม่มีเงื่อนไขออปชันที่สามคือให้แบบมีเงื่อนไขจะต้องมาทําความตกลงว่ารู้สึกผิดแล้วและจะไม่ทําอีกและถ้าเกิดไปทําจะมีโทษอะไรยังไงอันนี้เป็นออปชันที่สามแล้วให้สภาไปตัดสินก็ทําแค่นี้เนี่ยซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยมันถูกต้องแล้วและเป็นเรื่องที่ดีคือมันยังเปิดรูมสําหรับการในโุรกรรมหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าก็มีข่าวว่าแม้ทําแค่นี้เนี่ย ไม่พอใจนะคะซึ่งไม่ต้องเชื่อดิฉันก็ได้ดิฉันอาจจะไปได้ข้อมูลเทสมาหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าก็พูดให้ให้ท่านลองพิจารณากันดูว่ามันมีหลายเรื่องที่สั่งสมความไม่พอใจในหมู่ชนชั้นนำว่าเขาเขาไม่โอเคกับรัฐบาลเพื่อถ่ายอย่างเรื่องที่เจ้าันเหล็เนี่ยก็เป็นเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะคะบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกคุณเอาประเทศชาติเป็นหนี้เอาเงินกู้กู้เงินมาแจกคนอะไรแบบเนี้ยนะคะ อันนี้คือข่าวและการวิเคราะห์ยังไม่จบนี่คือ2ด่านด่านที่3ด่านแรกดิจิตอลวันเลตด่านที่ 2, อทสองพรบนิจทักศรม,มด่านที่3คือเรื่องแก้รัฐมนูญอ,อย่าลืมว่านอกจากดิจิตอลวันเลตเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่เพื่อไทยหาเสียงไว้ก็คือเรื่องแก้รัฐมนูญจริงๆมีตั้งหลายเรื่องที่หาเสียงไว้แต่ทำไม่ได้เช่นยกเลิกเกณฑ์หารใช่ไหมคะที่บอกว่าให้เป็นโดยสมัครใจซึ่งมันก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมคะได้แค่บางส่วนซึ่งไอ้สมัครใจบางส่วนเขาทำกันมาตั้งหลายปีแล้วโดยอกองทัพเองนะคะเพราะฉะนั้นเ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องดิรโทษศกรรมเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นด่านที่นายกคนใหม่ต้องผ่านความผ่านเนี่ยก็คือผ่านโดยต้องชั่งน้ําหนักระหว่างความพอใจของประชาชนกับความพอใจของผู้มีอำนาจผู้ออกใบอนุญาตที่1คือประชาชนผ่านบัตรเลือกตั้งผู้ออกใบอนุญาตที่2คือผู้มีอํานาจหลังเลือกตั้งซึ่งตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าผู้ออกใบอนุญาตสองสองรายเนี้ยต่างกันตลอดเลยตรง ตรงข้ามกันตลอดนะคะคำถามก็คือตกลงคุณต้องตอบสนองต่อผู้เอาไว้อนุญาตคนที่หหรือคนที่สองไม่ใช่คุณชอบเหมือนกับว่าเราอยู่ในประเทศอะไรที่คุณพูดขนาดนี้เราก็อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นระชาธิปไตยคือ<ร>ที่ทเขาเอาเรื่องการเมืองมาขนาดนี้โดยไม่เห็นใจเหล่ประชาชนกังเลเดือร้อนปากท้องจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําหลังสองคำวินิจฉัยใ,ในสองสัปดาห์นี้ก็คือตื่นและแตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศประชาธิปไตย ถ้าอยู่ในประเทศประชาธิปไตยถ้าเราอยู่ในประเทศประชาธิปไตยจะไม่มีการเอานายกผู้นำฝ่ายค้านพรรคการเมืองอันดับหนึ่งรองประธานสภาออกจากตำแหน่งโดยคน9้าคนอันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเป็นองค์กรหลักของประเทศณวันนี้อํานาจอธิปไตยที่ใช้สามางคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการณวันนี้คุณไปฟังอาจารย์นักกฎหมายท่านใดก็ได้ พูดตรงกันหมดมก็คืออำนาจนิติบัญญัติเนี่ยม,มันแทบจ,จะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะที่อำนาจของตุลาการเนี่ยมันมเกินขอบเขตออกมาจนสามารถตัดสินเอานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งได้คุยกับคุณนี่พลิ้นล้วกิน